ทเนาะเดี๋ยวเราเริ่มต้นบทที่1ของเราวันนี้ก่อนเนาะวิชา LGM 309 International Logistics Management หรือถ้าหลักสูตรของ58จะเป็น Global Logistics วิชานี้เป็นโลจิสติกที่เป็นกิจกรรมต่างๆนั่นแหละแต่ว่าเป็นธุรกิจที่เป็นโลจิสติกระหว่างประเทศเบื้องต้นบทที่1วันนี้เดี๋ยววันนี้ขอให้เซ็นชื่อด้วยการเขียนและเขียนเบอร์โทรศัพท์ให้ก่อนรอบหน้าเดี๋ยวจะเดินเข้าไปพบเจอทุกคนเนาะที่ขอเบอร์โทรศัพท์ก็คือขอให้เป็นเบอร์จริงๆเผื่อมีธุระอะไรอย่างเงี้ยไม่โทรไปยืมตังค์เนาะไม่โทรไปจีบเนาะเนาะขอเบอร์จริงๆโอเควันนี้บทที่1 1ครั้งเนาะ1ครั้งครั้งแรกของเราไม่ได้นานเนาะไม่นานเป็นเบื้องต้นอินโทรดักชั่นให้เราเข้าใจถึงระบบของธุรกิจที่เป็นธุรกิจระหว่างประเทศมี2ส่วน International Business อันนี้แปลความได้ว่าอะไรเอ่ยแปลภาษาไทยก็คือ Business คือธุรกิจ International คือระหว่างประเทศธุรกิจระหว่างประเทศและ Globalization ตรงนี้คิดว่าอะไรเอ่ย Globalization รู้จักคำว่าสากลไหมเอ่ยสากลเนาะทุกอย่างอะไรที่มันเป็นสากลเนาะเราทำธุรกิจภายใต้เรื่องของ Globalization ก็คือไม่ว่าจะเป็นการผลิตสินค้าบริการวัฒนธรรมอะไรต่างๆเนี่ยต้องมีความเป็นสากลหรือมีความคล้ายคลึงกันโดยเกริ่นเบื้องต้นก่อนเนาะเบื้องต้นอันนี้เพิ่มเติมมาไม่มีในตัวเอกสารเดี๋ยวแป๊บนึงไม่มีในตัวเอกสารแต่มันอาจจะตัวเล็กนิดนึงเนื่องจากแสงมันปิดพอวาจันปิดแล้วมันห้องนี้มันจะมืดไปเลยอ่ะมืดไปครึ่งห้องก็ดูภาพรวมอาจารย์เล่าให้ฟังก่อนเบื้องต้นสมัยก่อนเนี่ยมนุษย์เราก็ทำไม่ได้ทำธุรกิจอะไรก็มีผลิตอะไรก็ให้กันทำกับข้าวก็แบ่งๆไม่ได้มีการซื้อขายไม่มีหน่วยเงินตราเนาะก็บ้านนี้ทำแกงก็เอาไปแบ่งบ้านนี้มีข้าวเกี่ยวข้าวมาสีข้าวมาก็แบ่งๆกันเริ่มมีวิวัฒนาการไปเรื่อยๆเริ่มมีการใช้เงินเราเห็นตั้งแต่สมัยสุโขทัยเนาะรุ่นยุคของประเทศไทยของเราก็เริ่มมีหน่วยเงินตราเหรียญพดด้วงเหรียญกระสาบก็มีการแลกเปลี่ยนซื้อขายกันทีนี้ก็ในระหว่างแลกเปลี่ยนซื้อขายกันเนี่ยใครมีอะไรมามีล้นตลาดเขาเรียกว่าล้นตลาดก็คือมีมากเกินความต้องการก็นำส่วนนั้นเนี่ยไปขายทำเป็นเงินเข้ามาในครอบครัวเนาะอันนี้ก็คือยุคสมัยก่อนที่มีการซื้อขายกันไม่ได้ตั้งเป็นกิจการไม่ได้มีการระดมทุนไม่ได้มีพนักงานเป็นคนในครอบครัวช่วยกันทำเนาะช่วยกันทำจับปลาพ่อจับปลาแม่ทำกับข้าวแกงเป็นแกงปลาลูกเอาไปแบ่งลูกเอาไปขายแบบนี้เป็นเบสิกทั่วไปตั้งแต่สมัยก่อนจนไปเรื่อยๆวัฒนธรรมเริ่มเปลี่ยนไปเริ่มมีการทำสงครามหลายๆประเทศเริ่มล่าอาณานิคมอันนี้พูดถึงออกไปในต่างประเทศแล้วเริ่มล่าอาณานิคมเริ่มมีการทำสงครามโลกเขาทำสงครามโลกในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมก็คือภายใต้ส่วนเนี้ยหลังทำสงครามก็ขึ้นดีกันเนาะหลายๆประเทศก็มีการเข้ามาเนาะล่าอาณานิคมเข้ามาแลกเปลี่ยนเอาวัฒนธรรมเอาขนบธรรมเนียมเช่นสมมติว่าสมัยก่อนเข้าไปในแอฟริกายังไม่ได้พูดภาษาอังกฤษอังกฤษเข้าไปเอาอะไรเข้าไปด้วยเอาภาษาเอาวัฒนธรรมเข้าไปเอาความเจริญเทคโนโลยีเอาเรื่องของการผลิตที่เน้นภูมิปัญญาของคนทั้งชนชาติยุโรปเอาเข้าไปในแอฟริกาเอาเข้ามาในเอเชียเริ่มเห็นวิวัฒนาการในยุคนี้เป็นยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมเริ่มมีการเปลี่ยนสังคมจากสังคมที่เป็นอุตสาหกรรมครัวเรือนผักทอทำกับข้าวแบบชิวๆชาวบ้านเปลี่ยนมาเป็นเครื่องจักรเริ่มมีไอ้น้ำเริ่มมีวิวัฒนาการเข้ามาเริ่มมีความเจริญเรื่องของเทคโนโลยีการผลิตเริ่มไปตั้งแต่สูตรการผลิตใครทำอะไรได้แลกเปลี่ยนการทรัพยากรเอเชียมีทรัพยากรป่าไม้มีแร่ธาตุก็เอาไปแลกเปลี่ยนกับอเมริกาก็มีการใช้เครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมือนำเข้ามาถลุงแร่บ้างเอามาตัดต้นไม้ทำโน่นทำนี่แลกเปลี่ยนกันที่มาที่ไปไล่ไปเรื่อยๆ200ปีไล่หลังมาเริ่มมีวัฒนการเริ่มเปลี่ยนไปส่งผลกระทบอย่างไรตัวสีแดงตรงนี้นิดนึงอาจารย์อ่านให้ฟังก็ได้ตรงนี้มันจะตัวเล็กนิดนึงส่งผลกระทบต่อสภาพสังคมอ่ะจากที่เป็นหัตถกรรมเกษตรกรรมคนต่างชาติเข้ามาก็เริ่มเอาวิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีเครื่องไม้เครื่องมือเข้ามาด้วยพอเขาออกไปค
คนกลุ่มเหล่านี้จะเป็นเหมือนบ้านป่าก็เริ่มผลิตได้เริ่มมีเครื่องจักสารเริ่มมีเครื่องจักไอ้น้ำเริ่มทำงานทำมาค้าขายกันเริ่มมีความเจริญรุ่งเรืองผลิตสินค้าและบริการได้มากขึ้นจนมันสามารถผลิตได้เป็นล็อตใหญ่ๆล้นตลาดเขาว่าล้นตลาดก็คืออะไรเกินความจำเป็นเกินความต้องการแล้วอะสมมติว่าในหมู่บ้านมี10หลังคาเรือนก็แบ่งไปทั่วแล้วพอดีผลิตมาในครั้งหนึ่งวิวัฒนาการเครื่องจักรดีมากผลิตได้เป็นร้อยๆชิ้น10หลังคาเรือนใช้ไม่หมดก็เริ่มที่จะค้าขายกันพอขยายไปเรื่อยๆขายไปในประเทศขายไปในหมู่บ้านก่อนเต็มอิ่มแล้วขยายออกไปขอบเขตเป็นจังหวัดเป็นระดับประเทศพอทั้งประเทศเริ่มมีสินค้าและบริการได้แล้วล้นตลาดเต็มไปหมดเลยก็เริ่มที่จะหาแหล่งขายใหม่เริ่มที่จะมีลูกค้าคนใหม่เริ่มที่จะหาแหล่งที่ยังไม่เคยมีสินค้าของเราไปเปิดตลาดดูซิว่าถ้าฉันเอาไปขายนอกประเทศแล้วเนี่ยสามารถทำกำไรให้เราได้มากขึ้นก็น่าที่จะไปเริ่มมีการแลกเปลี่ยนกันตั้งแต่วัตถุดิบไปสั่งซื้อน้ำมันมาจากตอนออกกลางมาผลิตไปสั่งซื้อเครื่องจักรจากญี่ปุ่นมาผลิตฉันมีทรัพยากรธรรมชาติเยอะฉันก็สั่งเครื่องจักรเข้ามาผลิตเสร็จขายให้ในประเทศในประเทศเสร็จล้นตลาดเต็มความต้องการก็ผักออกไปต่างประเทศไปหาแหล่งรายได้อื่นๆการที่จะออกไปตรงเนี้ยยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมมันจะมีผลที่เราจะต้องพิจารณาสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องก็คือสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมในขณะนั้นเป็นอย่างไรมันเป็นที่มาของสไลด์ถัดมาหลักการง่ายๆที่เราจะเข้าไปทำธุรกิจประเด็นตรงนี้เป็นรูปมาเฉยๆเดี๋ยวเราได้เรียนในบทที่2วิธีการพิจารณา1เลยถ้ามองในรูปนี้ให้หนูตั้งลองคิดตามอาจารย์ไปสมมติถ้าเราเปิดบริษัทแล้วบริษัทของเราอยู่ในไทยเราเป็นคนไทยเราย่อมรู้ดีถึงวัฒนธรรมสภาพแวดล้อมต่างๆของประเทศไทยหนูเป็นคนไทยหนูรู้จักการเมืองไทยในปัจจุบันไหมเอ่ยว่าการเมืองไทยในปัจจุบันเป็นอย่างไรเป็นยังไงเอ่ยก็กึ่งกลางๆเนาะเป็นลูกครึ่งอยู่เนาะว่าอย่างไรดีอันนี้เรารู้จักตัวเราเองดีอยู่แล้วเศรษฐกิจไทยหนูรู้จักวัฒนธรรมไทยยิ่งเป็นคนไทยยิ่งต้องรู้จักถ้ามองภาพกลับกันถ้าหนูเป็นคนไทยแต่อยากจะเปิดธุรกิจที่พม่าหนูต้องศึกษาดูเลยไล่ไปเรื่อยๆมันมีเครื่องไม้เครื่องมือตรงนี้หลักการง่ายๆก็คือเครื่องมือในการพิจารณาสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศหรือถ้าเรียนในอดีตมันจะเครื่องมือคือ PES Analysis PEST PES Analysis วิธีการพิจารณา P ตัวแรกก็คือ Political หรือการเมืองด้านบนการเมืองเมื่อกี้ยกปฏิวัติอุตสาหกรรมใช่ไหมเอ่ยทุกคนก็มีประเทศต่างๆก็มีหลักของตนเองการเมืองเป็นประชาธิปไตยเริ่มหลั่งไหลไปซึมเข้าไปในทุกๆประเทศนอต่างประเทศเช่นอเมริกาไปล่าอาณานิคมเข้าไปเผยแพร่วัฒนธรรมเข้าไปเผยแพร่เรื่องของการเมืองในประเทศนั้นๆจนกลายเป็นหล่อหลอมมาเป็นการเมืองณปัจจุบันของทุกๆประเทศการเมืองแบบคอมมิวนิสต์เช่นเกาหลีเหนือประเทศจีนก็มีประวัติศาสตร์มายาวนานอันที่2 P ไปแล้ว E Economic เรื่องเงินทองเรื่องเงินนี่สำคัญในการดำเนินธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจโลจิสติกที่ไปเปิดธุรกิจเปิดสาขาในต่างประเทศ MacBook Apple iPhone หรือ Samsung ของเกาหลีต้องดูเรื่องของเงินทองของประเทศนั้นๆ GDP อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินลูกค้าของเราที่เราจะมองดูเช่นสกุลเงินดอลลาร์มาเทียบกับสกุลเงินบาทอย่างจะเอาแอปเปิลไอโฟน10มาขายเจ้าของก็คือบริษัทมีลูกค้าที่ถือหุ้นไปตั้งแต่สตีฟจ็อบส์เลยค่ะเขาอาจจะต้องมาเล็งเห็นแล้วสมัยก่อนว่าไอ้สกุลเงินประเทศไทยเรื่องของเศรษฐกิจมีกำลังซื้อสินค้าชั้นมากน้อยเพียงใดนี่คือเรื่องของเศรษฐกิจ PE ต่อมา S ตัวนี้หนูจะสังเกตได้ว่าจะรูปตัวนี้มาก็คือเรื่องของชาติพันธุ์ที่มันเปลี่ยนแปลงไปคนผิวเข้มคนผมหยิกเด็กตาสีน้ำตาลตาสีฟ้าคนโซนอินเดียเอเชียเนาะหน้าตาเป็นมวยตรงเนี้ยทัศนคติวัฒนธรรมสภาพสังคมมันหล่อหลอมให้คนเรามีความต้องการสินค้าที่เปลี่ยนแปลงไปคนจีนก็ต้องการสินค้าที่มีไอทีเข้ามาตัวเขา
สู่ของการคิดที่จะเลือกสินค้าอยากจะสั่งสินค้าอยากจะได้สินค้าอะไรเราจะเห็นได้ว่าหลายๆสินค้าหลายๆธุรกิจมันจะมีสินค้าที่ตอบสนองคนเราไปทุกทีคนเอเชียคนเข้มๆคนฝรั่งคนที่เป็นลักษณะแตกต่างกันเนาะตรงนี้ก็ดูสังคมวัฒนธรรมศาสนาไล่ไปเนาะเรื่องของสังคมต่อมา PEST ตัว T ตัวนี้ด้านบนก็คือเทคโนโลยีเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปหลายบางประเทศยังไม่มีอินเทอร์เน็ตแอฟริกายังไม่มีอินเทอร์เน็ตบางประเทศก็ยังไม่มีใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตบางประเทศก็ 3G 4G 5G ไปแล้วแตกต่างกันการรับรู้ในเรื่องของสินค้าและบริการมันเปลี่ยนแปลงไปเป็นไงเราดูโซเชียลมีเดียเราใช้ Facebook กันเป็นไงเอ่ยแป๊บเดียวคิดติดถ้าเป็น Twitter เป็นไงติดแฮชแท็กน็อตท็อปทวิตท็อป10ขึ้นไปเลยน็อตตัวแฮชแท็กเป็นไงดูใจน้ำยังไร้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 โซเชียลเป็นไงอ่ะเรามองดูญี่ปุ่นผลิตขนมมาแป๊บเดียว Facebook มีคนลิงก์กันไปลิงก์กันมาแชร์กันไปแชร์กันมาที่ไทยถึงไทยแล้วคนไทยก็เริ่มเห็นอยากได้สินค้าที่มันเป็นแบบนี้เมื่อไหร่จะมาในไทยนะหรือยังไงฉันมีกำลังนิดนึงฉันสั่งซื้อเลยธุรกิจเริ่มขายได้เริ่มขายสินค้าและบริการได้ธุรกิจโลจิสติกส์ของเราก็เหมือนกันเรื่องของ IT เนี่ยต้องเข้ามาแพ็คกิ้งสินค้าเช็คสถานะดูตำแหน่งกิจการต่างๆถ้าเราเข้าไปทำธุรกิจในประเทศที่ไม่มี IT เราจะต้องปรับตัวอย่างไรตรงนี้เป็นหลักพิจารณาต่อมาเป็นตัว E เนาะ E ตัวหนึ่งคือ environment เดี๋ยวมีสอนในบทที่2อันนี้เกิดนำก่อนอันนี้เป็นธุรกิจที่ในปัจจุบันต้องใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมสภาพอากาศพลังงานทดแทนต่างๆเหล่านี้เป็นเทรนด์ในยุคปัจจุบันทุกองค์กรทุกธุรกิจถ้าทำธุรกิจระหว่างประเทศบางประเทศมีกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมถูกบัญญัติขึ้นมาเราจะต้องปฏิบัติตามถ้าไม่ทำตามก็จะถูกถอนการลงทุนเช่นในภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งในโลกนี้เดี๋ยววันนี้มีบอกเขาเน้นมากเลยทวีปต่างๆบางทวีปเน้นเรื่องของธุรกิจที่เป็นสิ่งแวดล้อมธุรกิจนี้ไม่ใช่เราผลิตสินค้าที่เป็นสิ่งแวดล้อมแต่ว่ากระบวนการการผลิตเราอาจจะต้องใช้พลังงานทดแทนอาจจะต้องมีการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่แหล่งธรรมชาติหรือการใช้ขยะเนาะเอาตัวบรรจุภัณฑ์เนี่ยต้องย่อยสลายได้เนี่ยเป็นทิศทางแบบเนี้ยธุรกิจบางธุรกิจปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เยอะๆเขาไล่กับประเทศเลยหมายถึงว่าผลิตปล่อยตั้งโรงงานสมมติไปตั้งโรงงานที่ไทยแล้วไทยเราเคร่งเรื่องสิ่งแวดล้อมมากเลยมาจากจีนโรงงานจากจีนมาตั้งแล้วปล่อยแม่น้ำปล่อยของเสียลงแม่น้ำปล่อยก๊าซขึ้นไปบนฟ้าเอามีสิทธิ์กรมโรงงานอุตสาหกรรมของไทยเรามีสิทธิ์ถอนใบอนุญาตการลงทุนได้ถ้าเราเคร่งเรื่องนี้เนาะอันนี้เป็นแบบนี้เป็นทิศทางแบบนี้ต่อมาเรื่องของกฎหมายของเรานี่แน่นอนเข้าไปประเทศไหนประเทศหนึ่งปฏิบัติตามกฎหมายไล่ไปถ้าเป็นโลจิสติกของเราดูเว้นแต่ศุลกากรพิธีการนำเข้าส่งออกอนุญาตอะไรบ้างไม่อนุญาตอะไรบ้างเราต้องดำเนินการให้เป็นแบบนั้นเรื่องของกฎหมายเรื่องของการแลกเปลี่ยนเงินตราอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลเงินเนาะการนำเงินเข้านำเงินออกจากประเทศทำได้อย่างไรการถือหุ้นอนุญาตให้ต่างชาติถือหุ้นไหมไม่อนุญาตหรือต้องให้คนประเทศนั้นเข้ามาร่วมถือหุ้นอันนี้เป็นที่ต่างๆมากมายรวมไปถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคนเช่นแต่งงานเพศเดียวกันอันนี้ตาขึ้นมาไหมพกอาวุธปืนในที่สาธารณะในสหรัฐอเมริกาอันนี้ต้องเกี่ยวข้องอะไรที่มันเกิดขึ้นมาใหม่ๆกฎหมายตัวเนี้ยเวลาเราจะเข้าไปดำเนินธุรกิจเบื้องต้น
าสมมุติเอาเลขกลมๆ35หรือ30บาทมันแข็งค่าหรือมันอ่อนค่าอาจารย์เอาเงินไปล้านหนึ่งไปลงทุนจะคุ้มไหมอันนี้เรื่องเศรษฐกิจเรื่องของผู้บริโภคดูไปเรื่องของไอทีใช้อย่างไรในประเทศนั้นสิ่งแวดล้อมต้องดูนิดนึงรักษาสิ่งแวดล้อมให้ประเทศเขาด้วยเนื่องจากสภาวะโลกร้อนในปัจจุบันและก็กฎหมายตัวสำคัญเนาะตรงนี้อาจารย์จะไปขายที่จีนอาจารย์ก็ดูจีนทั้ง5มิตินี้ขออภัย1 2 3 4 5 6 6มิตินี้เนาะ6มิตินี้มองซิว่าประเทศจีนสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศเขาเป็นแบบไหนนี่ก็คือไปเบิกทางในการทำธุรกิจเบื้องต้นวันนี้ก่อนเนาะเรื่องของบทที่1ของเรามีหัวข้อต่างๆเนาะหัวข้อที่สำคัญสำคัญเริ่มต้นตั้งแต่ความเป็นสากลเรื่องของให้เรารู้จักธุรกิจระหว่างประเทศไล่ไปเรื่อยๆจนเป็นสาเหตุและปัจจัยสู่ความสำเร็จในการทำธุรกิจบทนี้เป็นอินโทรดักชันเบื้องต้นให้เราเข้าใจก่อนว่าอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยในด้านบิสเนสเนี่ยมันจะปรับความคิดเราได้อย่างไรเนาะมันจะปรับความคิดเราเป็นอย่างไรหัวข้อแรกก็คือ globalization หรือความเป็นสากลเนาะความเป็นสากลหลายๆประเทศทุกๆประเทศแหละเนาะก็ถือเรื่องขององค์กรทางธุรกิจหรือบริษัทต่างๆเนี่ยนำไปเป็นตัวชี้วัดความสามารถของประเทศเช่นบางทีก็ถือว่าการที่ธุรกิจสัญชาติตนเองเช่นประเทศจีนเนี่ยธุรกิจจีนไปขยายการลงทุนในประเทศต่างๆได้เยอะๆแสดงว่าเศรษฐกิจของจีนเนี่ยมันคงแข็งแรงอันนี้เราเคยได้ยินข่าวอเมริกาก็ไปเปิดบริษัทฐานการผลิตในกลุ่มเอเชียในกลุ่มแอฟริกาค่อนข้างเยอะแสดงว่าอเมริกามีสภาพเศรษฐกิจที่ดีหลายๆประเทศก็ถือองค์กรทางธุรกิจหรือบริษัทต่างๆเนี่ยเอาเป็นตัวชี้วัดความสามารถของประเทศซึ่งในหลายๆองค์กรในกลุ่มประเทศที่มีความสามารถอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลียุโรปล้วนแล้วแต่ต้องมีความเป็นสากลในธุรกิจของตนเองเดี๋ยวเรามาดูว่าธุรกิจความเป็นสากลคืออะไรความเป็นสากลอย่างที่อาจารย์บอกขีดดอกจันไว้นิดนึงมาถึงว่าดอกจันในความหมายก็คือการปรับเข้าหากันมันเป็นเทรนด์มันเป็นแนวโน้มปรับเข้าหากันก็คือรวมมิกซ์รวมกันปรับเข้าหากันของอะไรดูจะเห็นที่อาจารย์ขีดเส้นการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมไล่ไปตัวนี้ที่อาจารย์เกริ่นนำไว้ตั้งแต่แรกก็คือการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเราก่อนที่เราจะเข้าไปต้องวิเคราะห์การเมืองเศรษฐกิจสังคมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมกฎหมายเนาะตรงนี้ไม่เป็นคำอธิบายที่เก่ามันอาจจะปัจจุบันมันอาจจะเพิ่มสิ่งแวดล้อมและกฎหมายมาแล้วรวมกันเรื่องของโซเชียลดำเนินชีวิตประชากรต่างๆในโลกให้เป็นหนึ่งเดียวกันทำให้พฤติกรรม behavior เนาะพฤติกรรมต่างๆของประชากรทั้งโลกเลยในแต่ละประเทศปรับเข้าหากันจนสอดคล้องกันตัวอย่างแรกเลยก็คือปัจจุบันโทรศัพท์ทุกคนใช้ไม่ Apple ก็ Samsung หรือค่ายอื่นๆในทางเกาหลีเนาะสินค้าต่างๆเหล่านี้ถือว่ามีความเป็นสากลหรืออีกหนึ่งส่วนมองในถึงเรื่องของอาหารบ้างฟาสต์ฟู้ดละกัน KFC McDonald'sอาจารย์เดินทางไปต่างประเทศอาจารย์เห็นสัญลักษณ์ตัว M สีเหลืองๆอาจารย์รู้ได้ทันทีเลยในหัวอาจารย์คิดเลยว่าอันนี้แมคโดนัลด์นี่คือความเป็นสากลโลโก้กลิ่นทุกอย่างรสชาติถ้าเป็นเรื่องของอาหาร3อย่างเนี้ยมันจะทำให้อาจารย์กระตุ้นให้อาจารย์นึกถึงแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งได้เนื่องจากบริษัทนั้นๆประสบความสำเร็จเรื่องของความเป็นสากลหนูเดินไปเห็นตู้แช่เขียนโคคาโคล่ากระป๋องสีแดงหนูไปเกาหลีสมมติหนูเห็นแช่ตู้อยู่หนูรู้ทันทีเลยที่เนี่ยคือน้ำอัดลมนี่คือความเป็นสากลหรือหนูเห็นสัญลักษณ์รถยนต์เนาะเป็นวงกลมสามเหลี่ยมแฉกเนาะตั้งขึ้นมาอยู่หน้ารถ Mercedes-Benz หนูมองเฉยๆมันยังไม่ทันมีคำอธิบายเลยทำไมหนูถึงรู้ว่ามันคือ Mercedes-Benz เนื่องจากมันมีความเป็นสากลปรับให้เรานึกถึงให้เราเห็นให้เราเห็นได้และรู้สอดคล้องกันทุกคนพูดถึง Apple โทรศัพท์ iPhone 10ทุกพูดถึงอันนี้ Samsung เพิ่งเปิดตัวอะไรไปโทรศัพท์อะไรเอ่ย Note 9 Note หรืออะไร9อ่ะ Note แล้วพูดถึงบางคนเรียก Samsung บางประเทศบางประเทศเรียก Samsung อันนี้จริงๆตามสำเนียงทุกคนรู้ทุกคนมองเห็นไป
สากลทั้งที่บริษัทมันคืออเมริกันสัญชาติอเมริกันแต่เขาวางขายสินค้าที่มีความเป็นสากลได้ทั่วโลกอันนี้คือความประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของเขากระบวนการต่างๆที่จะทำให้ประสบความสำเร็จได้ต้องอาศัยโลจิสติกด้วยที่จะเคลื่อนย้ายตัวสินค้าของเขาไปหาลูกค้าทุกมุมเมืองของโลกถ้าไม่มีโลจิสติกโทรศัพท์ไอโฟนก็ตั้งอยู่ที่อเมริกานั่นแหละไม่มีการขนส่งทางอากาศที่เป็นระบบที่ดีไม่มีโลจิสติกที่ดีการจะทำให้เปิดตัวไอโฟนสมมติซัมซุงก็ได้ซัมซุงเปิดตัวสมมติเปิดตัวเมื่อวานอีกวันนึงมาช็อปที่ไทยและสมมติเนาะอันนี้สมมติแป๊บเดียวแสดงว่าเขามีระบบการขนส่งและกระจายสินค้าที่วางแผนมาเป็นอย่างดีแล้วอาศัยโลจิสติกของเราทุกๆองค์กรเนาะต้องใช้โลจิสติกในการกระจายสินค้ายิ่งเป็นต่างประเทศยิ่งต้องใช้โลจิสติกที่เข้มแข็งด้วยเนาะในการบริหารจัดการถ้ากลับเข้ามาของเราความเป็นสากลก็คือถ้ามองในมุมมองธุรกิจพฤติกรรมการใช้สินค้าและบริการเหมือนกันผู้ยกตัวอย่างแบบแมคโดนัลด์ทุกคนรู้จักโคคาโคล่าทุกคนรู้จักซัมซุงไอโฟนใช้เหมือนกันหนูไม่ต้องเอางี้ถ้าไม่มีเมนูภาษาไทยใช้ภาษาอังกฤษบางคนก็ใช้ iPhone ได้แหละมองเถอะฉันเคยกดอ่ะ iPhone ใช้ตั้งแต่ iPhone 3ไล่มาจน iPhone 10สมมุติเนาะก็เหมือนเดิมมันคือสากลน่ะมันคือกดแบบเนี้ยเมนูเนี้ยโทรออกแบบเนี้ยใช้ได้ไงก็คือบริษัทเนี้ยเขามีความเป็นสากลให้กับผลิตภัณฑ์พฤติกรรมใช้สินค้าและบริการเดียวกันถ้าพูดถึงบริการด้านโลจิสติกของเราก็บริษัทที่เป็นความสำเร็จตัว third party fourth party fifth party พวก DHL freight forwarder ให้บริการเดียวกันทุกประเทศทั่วโลกในลักษณะสแตนดาร์ดเดียวกันมันจะทำให้มีความเป็นสากลมากขึ้นพฤติกรรมการใช้สินค้าและบริการของคนใช้เหมือนกันข้อมูลข่าวสารเชื่อมโยงกันการใช้มาตรฐานเดียวกันอ่ะตัวอย่างพฤติกรรมการใช้บริการเดียวกันทุกคนต้องรู้จักแบรนด์ต่างประเทศเหล่านี้เห็นแค่ยี่ห้อก็มันภาพมันก็จะนึกไปได้ทั้งหมดแหละเพราะว่าไปกี่ทีมันก็จะเป็นแบบเนี้ยรถยี่ห้อเนี้ยอ่ะกว่า 90% ตัวโครงสร้างของรถอ่ะทรงเนี้ยมันคือ Toyota สัญลักษณ์แบบเนี้ยเปลี่ยนนิดๆหน่อยๆถ้าไปในเมืองต่างๆอาจจะถ้าไปเมืองหนาวอาจจะมีฮีเตอร์พวงมาลัยอาจจะเปลี่ยนเป็นฝั่งซ้ายฝั่งขวาฝั่งขวาฝั่งซ้ายสลับกันไปมาแต่รูปแบบ Camry Vios ทรงแบบเนี้ยขายทั่วโลกเลยเมนูต่างๆของกาแฟยี่ห้อนี้ก็แค่แตกต่างกันเรื่องของเมล็ดพันธุ์รสชาติแล้วแต่เข้าไปยังไงก็รับรู้ได้มันคือร้าน Coffee Shop อ่ะมันคือร้านกาแฟนะแล้วไปที่ไหนก็มีอ่ะไปที่ไหนทั่วไปมีการใช้สินค้าและบริการเดียวกันบริษัทต่างๆเหล่านี้เราจะเห็นกำไรที่เข้ามาในองค์กรหลายพันล้านดอลลาร์เพราะว่าสินค้าของเขาสามารถตอบโจทย์พฤติกรรมการใช้สินค้าของผู้บริโภคทั้งโลกเลยพูดแบบนี้ผู้บริโภคทั้งโลกหนูลองดูถ้าอาจารย์มีสินค้าตัวหนึ่งขายที่ประเทศไทยได้กำไรปีละ10ล้านอาจารย์ลองเป็นสินค้าที่ออกไปขายต่างประเทศและทำความสำเร็จแบบนี้อาจารย์ขายได้พันล้านมันเป็นสิบเท่าที่จะขยายตัวกำไรตรงนี้หลายๆกลุ่มธุรกิจก็พัฒนาตนเองให้สามารถขายสินค้าแบบเดียวกันเนี่ยที่ฉันจะผลิตโค้กเนี่ยก็มีอะไรอ่ะมีน้ำสะอาดมีน้ำตาลมีน้ำหัวเชื้อโคล่าบรรจุภัณฑ์ 4-5 อย่างทำไปเถอะทำทีเดียวขายทั้งโลกเลยเนาะรสชาติเหมือนเดิมผู้คนติดตลาดแล้วพฤติกรรมการใช้สินค้าและบริการเดียวกันต่อมาการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเดียวกันที่อาจารย์บอกไปไร้ๆแบบเจน้ำเนี่ยเนาะก็คือมาจากค่ะเนาะไร้ๆเจน้ำทุกคนเขาทำอะไรมีเปิดตัวโน้ตโน้ตใช่ไหมเอ่ยสาวๆจองยังอย่างเนาะยอมโน้ตเก้าเปิดตัวผ่านโซเชียลมีเดียการยอมรับข้อมูลข่าวสารมันเป็นตัวกระตุ้นทำให้ธุรกิจระหว่างประเทศมันรันไปได้มันขับเคลื่อนไปได้ทุกคนจะเห็นว่าแบรนด์ต่างๆเริ่มมีการทำสปอตโฆษณาหรือทำอะไรกับพวกทั้ง YouTube Google Facebook Twitter Instagram ต่างๆรวมไปถึงคนไทยก็มีทัศนคติแบบนี้หรือถ้าเป็นในทางเรื่องของเป็นแบรนด์นิดนึงรายๆเนาะถ้าเป็นข่าวเกิดอะไรขึ้นแผ่นดินไหวสำนักข่าวสำนักข่าวต่างประเทศมีมากมายข้อมูลลิงก์ถึงการขอความช่วยเหลือระดม
ไทยคุณก็ต้องผ่านได้รับเครื่องหมายมาตรฐานอปอมาตรฐานอุตสาหกรรมของกระทรวงอุตสาหกรรมหรือเรื่องของมาตรฐานเรื่องของกฎระเบียบอันนี้ UN คือ United Nations เนาะก็คือองค์การสหประชาชาติเนาะก็มีการตราตัวบทกฎหมายไว้ว่าหลักกฎหมายสากลคุณควรจะทำแบบนี้กฎหมายการค้าทำแบบนี้หรือเป็นการใช้มาตรฐานรวมกลุ่มประเทศอันนี้คืออาเซียนอาจารย์ยกตัวอย่างมาอันเดียวอาเซียนอาจจะเอาข้อดีข้อเสียต่างๆมารวมๆกันหลายๆประเทศแล้วมาสร้างจุดแข็งเพิ่มเติมเหมือนหนึ่งในส่วนที่สำคัญก็คือถ้ามองกลุ่มรวมๆกันหลายๆประเทศแบบนี้ก็คือยุโรปเนาะดูจะเห็นอยู่สหภาพยุโรปมี20กว่าประเทศเขาใช้สกุลเงินเดียวกันเวลาเราจะไปซื้อขายกับประเทศในกลุ่มเนี้ยมาตรฐานนี้ก็คือหนูต้องใช้สกุลเงินยูโรอันนี้ก็คือตัวอย่างที่เราต้องรู้ว่าเวลาทำธุรกิจนะทุกอย่างเข้ามากระทบเรามากมายเนาะมันก็ต้องลองดูในอาเซียนของเราในอนาคตจะมีสกุลเงินที่เป็นสกุลเงินหลักก็ได้เนาะในอนาคตมาดูแนวโน้มนิดนึงเนาะแนวโน้มเรื่องของความเป็นสากลมันจะผลักดันไปสู่อะไรได้บ้างหนึ่งเลยเรื่องของตลาดสากลเนาะ globalization of market หรือ global marketเหตุผลที่ความเป็นสากลผลักดันมาสู่ตลาดก็คือหนึ่งเลยตลาดเกิดตลาดขนาดใหญ่ในตลาดตัวนี้ในมุมมองของด้านมาร์เก็ตติ้งหรือการตลาดถ้าตลาดมีขนาดใหญ่แสดงว่ามีความต้องการที่จะได้รับสินค้าหรือมีดีมานด์หนูรู้จักดีมานด์อยู่แล้วเนาะเกิดตลาดขนาดใหญ่ดีมานด์ต้องเยอะแน่นอนเรามองเห็นแล้วหูก้อนใหญ่มากเลยลูกค้ามีกำลังซื้อด้วยกระโดดเข้าไปจับต้องดูสิว่าขายได้ไหมสินค้าของฉันจะเข้าไปอย่างไรเนื่องจากมีความเป็นสากลเวลาเขาจะมองเวลาเขาจะพิจารณาคือดูตลาดเอเชียเคยได้ยินข่าวเศรษฐกิจบอกว่าตลาดเอเชียมีกำลังซื้อที่ดีขึ้นหรือตลาดในอเมริกาโอ้ 50 กว่าล้านในอเมริกาใหญ่มากสกุลเงินดอลลาร์ด้วยทุกคนก็เข้าไปเกิดตลาดขนาดใหญ่ผู้บริโภคมีความต้องการสินค้ามากขึ้นสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ได้ที่สั่งออกไปแล้วเมื่อกี้เราก็ดูสแตนดาร์ดต่างๆทำให้เกิดผลิตภัณฑ์สากลผลิตภัณฑ์สากลในที่นี้ให้เรามองง่ายๆก็คือสินค้าหรือบริการที่มันเหมือนกันสามารถวางขายไปได้ถูกทิศถูกทางทั่วโลกเช่นสมมติมองง่ายๆถ้าเป็นแบรนด์นี้กระเป๋าลุยวิตตองหนึ่งใบรุ่นนี้ฉันเพิ่งออกมาที่ฝรั่งเศสแป๊บเดียวก็มาขายขายที่ไทยก็ขายได้โคคาโคล่าที่จะพูดไปแล้วเมื่อกี้เบปซี่แมคโดนัลด์เคเอฟซีสตาร์บัคหรือให้บริการดีเอชแอลแบบโลจิสติกของเราเกิดผลิตภัณฑ์และบริการสากลทุกอย่างต้องเหมือนกันคุณจะซื้อกี่ครั้งรสชาติแบบนี้คุณจะเข้าไปให้บริการเข้าไปใช้บริการกี่ครั้งก็เป็นการให้บริการแบบนี้เป็นสแตนดาร์ดแนวโน้มของตลาดสากลจะต้องมองไปในทิศทางแบบนี้ต่อมาตัวผลิตภัณฑ์ที่อาจารย์บอกไปใกล้ๆกับตัวตลาดนั่นแหละเนาะอันนี้เป็นเรื่องของ global goods หรือ global productสินค้าและบริการนั้นๆเนี่ยทำให้ความเป็นสากลก็คือต้องยอมรับทั่วโลกเป็นทิศทางเดียวกันโคคาโคล่าหนูยอมรับอยู่แล้วแมคโดนัลด์หนูยอมรับอยู่แล้วสตาร์บัคหนูรู้แล้วแบบเป็นต่างประเทศยอมรับแคปเตนก็คือผลิตภัณฑ์สากลตัวเนี้ยมันสามารถสร้างแวลูให้กับแบรนด์ได้หนูเห็นโลโก้นางเงือกแอนแอนอยู่สีเขียวหนูรู้แล้วสตาร์บัคบางทีมูลค่าของแบรนด์นั้นเนี่ยเป็นพันๆล้านเราเป็นพันพันล้านดูเห็นแอปเปิลโดนมีรอยเหมือนมีคนมางับไปแอปเปิลแหว่งแหวกสีดำรู้เลยสัญลักษณ์เนี้ยมูลค่าในตลาดทุนตลาดเงินในตลาดหุ้นเอาง่ายๆเป็นพันพันล้านเนาะตัวผลิตภัณฑ์แบรนดิ้งเนาะตัวแบรนดิ้งอีกส่วนหนึ่งถ้าเป็นผลิตภัณฑ์สากลหาซื้อและสร้างกำไรในทั่วโลกทุกเมืองทุกมุมเมืองประเทศต่างๆลุยวิตตองขายทั่วโลกโคคาโคล่าขายทั่วโลกรถยนต์โตโยต้าเมอร์เซเดสเบนซ์มีทั่วโลกอันนี้เป็นเทรนด์ที่เป็นบริษัทระหว่างประเทศที่ประสบความสำเร็จต้องหาซื้อได้ง่ายและคงคุณค่าสแตนดาร์ดที่เป็นหลักมาตรฐานหนูใช้หนูขอให้หนูซื้อสมมุติไปเกาหลีไปซื้อ iPhone 10มาเอามาซ่อมที่ไทยก็รับซ่อมเพราะว่าเป็นของแท้ของจริงจาก Apple ซื้อที่ไหนก็จะมีเลขโค้ดเลขต่างๆเนาะที่เขาจะพิจารณาดูว่าเออนี่มันเป็นเครื่องของ Apple จริงๆหาซื้อได้ง่ายสร้างกำไรในทั่วโลกส่งซ่อมที่ไหนก็ได้แบบเนี้ยลักษณะแบบเนี้ยก็คือผลิตภัณฑ์สากลมีความเป็นหนึ่งอันเดียวกันทั่วโลกต่อมาเป็นกระบวนการการผลิตแบบสากลในยุคนี้ก็คืออย่างที่บอกเกินไปอดีต
ต้นข้าวเมื่อกี้ช่วงปฏิวัติอุตสาหกรรมประเทศไหนผลิตอะไรได้เป็นอย่างดีแล้วแล้วมันล้นตลาดก็ส่งขายต่างประเทศหรือการผลิตแบบสากลมองในมุมมองของยานยนต์ Toyota ย้ายฐานการผลิตมาในประเทศไทยเพื่อมาหาแหล่งทรัพยากรค่าแรงงานที่ถูก Toyota ของญี่ปุ่นค่าจ้างค่าพนักงานค่อนข้างแพงค่าที่ดินสูงก็ย้ายฐานการผลิตมาในเอเชียมาดูซิว่าในเอเชียเนี่ยค่าแรงถูกที่ดินกว้างขวางก็มาตั้งการผลิตย้ายทรัพยากรการผลิตเงินก็ได้แรงงานก็ได้ความรู้ความสามารถก็ได้อีกหนึ่งส่วนตัวขับเคลื่อนที่สำคัญของเราก็คือที่วิชาสายวิชาชีพของเราเนี่ยแหละจบไปเราทำงานโลจิสติกส์ทำได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศกระบวนการที่จะทำให้เกิดความเป็นสากลสินค้าโคคาโคล่ากระจายไปต่างประเทศได้ต้องใช้โลจิสติกส์และซัพพลายเชนของเราตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำต่อตรงนี้ของคุณภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์ที่ดีในวิชานี้แหละเราจะตอบโจทย์ได้ทุกๆรูปแบบของโลจิสติกส์มันจะเป็นเรื่องของพิจารณาต่างประเทศต่อพิจารณาต่างประเทศไปเรื่อยๆทั้งต่างประเทศขนส่งต่างประเทศจัดซื้อต่างประเทศไล่ไปแบบนี้เราไล่ไปแบบนี้มาดูหัวข้อถัดมาลองมาดูทำความเข้าใจความเป็นสากลไปแล้วมาดูบิสเนสเนาะ international business เรื่องของธุรกิจที่เป็นธุรกิจระหว่างประเทศบ้างเนาะธุรกิจระหว่างประเทศอาจารย์ให้คำนิยามไว้นิดนึงเนาะอย่างที่บอกความหมายง่ายๆก็คือเริ่มเกิดขึ้นมาจากการค้าการขายระหว่างประเทศตั้งแต่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมที่อาจารย์บอกไปเนาะประเทศไหนมีความจุดเด่นเรื่องทรัพยากรการผลิตเอเชียมีป่าไม้เยอะส่งไม้ต่างๆตัดแปรรูปเป็นท่อนๆส่งไปให้ที่ยุโรปผลิตเฟอร์นิเจอร์ส่งแร่ธาตุน้ำมันตะวันออกกลางส่งไปอเมริกาไปผลิตเนาะซื้อขายกันแบบเนี้ยอย่างที่บอกประเทศใดมีทรัพยากรต่างๆทรัพยากรการผลิตชนิดใดชนิดหนึ่งมีมากๆก็จะให้เปรียบในการผลิตสินค้าและบริการนั้นๆเพื่อจะขายส่งไปยังต่างประเทศผลิตของฉันมีป่าไม้ฉันก็ส่งไม้แปรรูปไปขายต่างประเทศได้ฉันมีน้ำมันฉันก็ถลุงเสร็จขุดเจาะเสร็จก็กลั่นเป็นน้ำมันเป็นซินดีเซลส่งขายนอกตะวันออกกลางก็จะเห็นทำธุรกิจน้ำมันกันต่างประเทศถ้าผลิตเยอะๆจุดแข็งดีๆมากๆเลยก็คือ economy of scale เรื่องของประหยัดต่อขนาดทำการผลิตครั้งเดียวทำธุรกิจขายให้ลูกค้าจำนวนมากๆหลากหลายเกิดการผลิตที่ประหยัดเปิดเครื่องจักรครั้งเดียวผลิตสินค้าได้ล็อตใหญ่อันนี้เกิดการประหยัดแน่นอนเกิดการประหยัดแน่นอนอ่ะทีนี้ดูดอกจันตรงนี้เลยนอหมื่นดอกดอกจันหมื่นดอกเหตุผลของธุรกิจระหว่างประเทศมีความสำคัญต่อใครบ้างมี3ส่วนส่วนที่1เลยก็คือเบสิกที่สุดเลยก็คือผู้บริโภคสินค้าหรือผู้บริโภคคนสุดท้ายธุรกิจระหว่างประเทศมีความสำคัญในมุมมองของผู้บริโภคผู้บริโภคมีสินค้าให้เลือกมากขึ้นอันนี้เบสิกสินค้าให้เลือกเพิ่มมากขึ้นจะเห็นได้ว่าสมมติญี่ปุ่นส่งขนมญี่ปุ่นเข้ามาคนไทยเข้ามาในไทยผู้บริโภคอย่างพวกเราก็ได้เลือกซื้อสินค้าจากต่างประเทศเข้ามามากขึ้นมีทั้งประเภทและปริมาณยิ่งหลั่งไหลเข้ามาเยอะขึ้นเยอะขึ้นราคาผลิตภัณฑ์ที่เป็นขนมทางประเทศก็จะถูกลงเนาะเพราะว่าผู้ผลิตส่งสินค้าเข้ามาขายเยอะต่อมาเมื่อมีสินค้าต่างประเทศเข้ามาผู้บริโภคได้สินค้าที่มีคุณภาพดีขึ้นเนื่องจากสแตนดาร์ดมาจากต่างประเทศของต่างประเทศสินค้าจากต่างประเทศเราก็เห็นแล้วว่ามีกระบวนการการผลิตมีลักษณะการรับรองที่ดีขึ้นมากกว่าสินค้าในประเทศอยู่แล้วเนาะอันนี้ก็คือผู้บริโภคในมุมมองผู้บริโภคจะมองว่าธุรกิจระหว่างประเทศมีความสำคัญอย่างไรต่อมาเป็นมุมมองของผู้ประกอบการบ้างเนาะผู้ประกอบการก็คือผู้ผลิตนั่นแหละผู้ผลิตได้อะไรได้วัตถุดิบต้นทุนต่ำมีคุณภาพดีวัตถุดิบหลั่งไหลจากต่างประเทศเข้ามาไม่มีอะไรในไทยก็สั่งซื้อจากต่างประเทศคนที่อยู่ต่างประเทศก็ได้ทำธุรกิจกับประเทศไทยด้วยแน่นอนเป็นเบสิกวัตถุดิบดีขึ้นมีผลิตสินค้าและบริการได้หลากหลายขึ้นประหยัดต่อขนาดอธิบายไปแล้วเนาะได้ผลิตล็อตใหญ่ๆเกิดเครือข่ายในการดำเนินธุรกิจเป็นพาร์ทเนอร์กันเนาะถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตถ้ามองในมุมมองถ้าเป็นยานยนต์เอาอย่างเงี้ยยานยนต์เราจะเห็นกันบ่อยอาจารย์ยกตัวอย่างอีกครั้งนึงก็คือแต่ก
ก่อนคนไทยอาจจะชิ้นส่วนอุปกรณ์พวกยานยนต์อุตสาหกรรมเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงเกี่ยวกับเครื่องยนต์อาจจะยังไม่ค่อยเก่งมากนะแต่พอมีธุรกิจระหว่างประเทศเช่น Honda Toyota เริ่มเข้ามาฐานการผลิตในไทยกระบวนการการถ่ายทอดเทคโนโลยีจะเกิดขึ้นคนไทยปัจจุบันเป็นไงเอ่ยเริ่มผลิตรถยนต์ได้บ้างมีเคยมียี่ห้อรถยนต์ไทยลูกเนาะมี1ยี่ห้อเนาะเกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆเนาะมีเทคโนโลยีการผลิตคนไทยเริ่มมีฝีมือมากขึ้นเนื่องจากต่างประเทศเอาวิวัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีเอาเรื่องของนวัตกรรมเอาเรื่องของวิศวกรรมเข้ามาจนคนไทยมีความชำนาญพวกเจ้าของธุรกิจเนาะพวกเจ้าสัวต่างๆเริ่มมีความชำนาญในการผลิตเนาะเริ่มผลิตได้ด้วยตนเองมีทั้งเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรที่ทัดเทียมกับต่างประเทศเข้ามาเนาะอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ผู้ประกอบการในไทยหรือผู้ประกอบการในประเทศนั้นๆได้รับประโยชน์จากธุรกิจระหว่างประเทศต่อมาอันนี้ภาพใหญ่เลยไม่ต้องลงดีเทลเนาะของมาจากต่างประเทศธุรกิจหลั่งไหลเข้ามารัฐบาลดีเลยเนาะเศรษฐกิจดีรัฐบาลเวลคัมต้อนรับเงินหลั่งไหลเข้ามามีการจ้างงานผู้คนในประเทศนั้นๆได้ทำงานมากขึ้นเช่น Toyota มาเปิดโรงงานผลิตรถยนต์ในไทยโอ้โหคนไทยมีกำลังในการทำงานมีการจ้างแรงงานเนาะตรงนี้เราจะเห็นภาพได้เนาะส่งผลต่อเศรษฐกิจเศรษฐกิจดีขึ้นยิ่งมีต่างประเทศเข้ามาเยอะๆยิ่งดีขึ้นค่ะเป็น3ส่วนเนาะผู้บริโภคผู้ประกอบการแล้วก็เศรษฐกิจระดับประเทศทําให้ทุกอย่างเป็นข้อดีทั้งหมดที่มีผลต่อธุรกิจระหว่างประเทศเข้ามากระทบเนาะธุรกิจระหว่างประเทศกระทบใครผู้บริโภคผู้ประกอบการเศรษฐกิจเนาะก็รายละเอียดอยู่ในสไลด์ทีนี้ใส่คำว่า management เข้าไปนิดนึงใส่คำว่า management เข้าไปเมื่อกี้ธุรกิจระหว่างประเทศเราใส่คำว่า management เข้าไปเป็นการบริหารจัดการโดยภาพรวมมันจะมีสองคำดอกจันตรงนี้ไว้หนึ่งเลยก็คือ management international management การจัดการระหว่างประเทศใส่คำว่าการจัดการเข้าไปเราจะต้องนำแนวคิดการบริหารจัดการเข้ามาในวิชานี้เนาะอาจารย์ก็เป็นโลจิสติกแมเนจเมนต์เนาะวิชาของเราโลจิสติกแมเนจเมนต์ทีนี้มันต้องคาบเกี่ยวกับการจัดการระหว่างประเทศเรามีหลักพิจารณาที่ตั้งเกิดไปแล้วหมายถึงดอกจันไว้เนาะกระบวนการในนำแนวคิดด้านการจัดการเรื่องของแมเนจเมนต์เรื่องของเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เนาะมาใช้ในหลากหลายประเทศและปรับขีดเส้นคำว่าปรับวิธีการจัดการนิดนึงปรับวิธีการจัดการให้เหมาะสมกับอะไรนี่คือหลักหัวใจสำคัญของการจัดการระหว่างประเทศก็คือเราจะเข้าไปดำเนินธุรกิจต่างๆเราดู management ดู IT หิ้วไปด้วยบริษัทเรามี IT แบบไหนอย่างไรในการทำธุรกิจและปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมมันมาอีกแล้วสภาพแวดล้อมอันเดิมเลยทำไมอาจารย์พูดบ่อยก็มันเป็นหลักพื้นฐานเบสิกที่ผู้ประกอบการต่างประเทศมองประเทศนั้นๆหรือตัวของคนไทยถ้าจะไปที่จีนที่อาจารย์บอกก็ต้องมองการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมจีนซิว่าเป็นอย่างไรการบริหารจัดการระหว่างประเทศเสร็จแล้วมันจะเกิดคำหนึ่งที่สำคัญด้านล่างบริษัทสากลหรือ global company บริษัทที่มีแนวทางที่เป็นสากลการบริหารจัดการในภาพรวมอย่างที่อาจารย์บอกบริษัทสากลคือบริหารจัดการทั้งโลกเลยในภาพรวมบริษัทสากลในที่นี้ที่ยกตัวอย่างง่ายๆโคคาโคล่าแอปเปิลน้องมาซิเดนเบนที่อาจารย์บอกไปยกตัวอย่างตั้งแต่ต้นข้ามสินค้าแบรนด์ต่างๆที่เป็นแบรนด์ต่างประเทศและทำกำไรขายได้ทั้งหมดทั่วมีสินค้าอย่างเดียวหรือชนิดแบบนี้อาจารย์มีน้ำดื่มขวดนี้อาจารย์วางขายทั่วโลกได้เลยนี่คือว่าเป็นบริษัทสากลไม่ให้ความสำคัญแค่สำนักงานใหญ่เพียงที่เดียวต้องมองทั้งหมดเป็นภาพรวมโดยมองในภาพรวมแล้วเรามาดูรายละเอียดนิดหนึ่งการจัดการระหว่างประเทศมุมมองของการตลาดเหมือนเดิมการนำเสนอสินค้าออกสู่ตลาดโลกวิธีการต่างๆทำได้อย่างไรบ้างทำเสร็จแล้วจะต้องรักษามาตรฐานสินค้าและบริการให้มันเป็นหนึ่งเดียวกันไปที่ไหนก็ต้องเห็น
ง่ายๆตัวเนี้ยถ้าเป็นหลักการวิเคราะห์เดี๋ยวเชิงลึกขึ้นในบทต่อไปก็จะเป็นโซเชียลตัว S โซเชียลเขียนได้เนาะโซเชียลวงเล็บไว้ก็ได้หลักพิจารณาเรื่องของโซเชียลโซเชียลตัวนี้ไม่ใช่โซเชียลมีเดียเนาะแต่เป็นโซเชียลที่แปลว่าสังคมเนาะดูสภาพสังคมวัฒนธรรมความเป็นอยู่อาหารการกินจำนวนประชากรแบบเนี้ยดูซิว่าเราจะมีแหล่งการจ้างงานที่เป็นพลังงานที่เป็นคนเนี่ยมากน้อยเพียงใดต่อมาถ้าในกรณีที่ต้องมีการจ้างงานเยอะๆใช้แรงงานคนเยอะๆหัวข้อที่2ตรงเนี้ยนิยมใช้หัวหน้างานหรือผู้จัดการที่เป็นคนเชื้อชาติเดียวกันกับพนักงานใช้คนที่เป็นเชื้อชาติเดียวกันกับพนักงานตรงนี้ง่ายๆเลยเพื่อสื่อสารให้เข้าใจเพื่อเข้าอกเข้าใจกันและมีการพูดคุยกันได้อย่างราบรื่นสมมติถ้าลองมองดูในตัวของเราเราจะไปสมัครงานบริษัทสมมติไปสมัครงานโตโยต้าในอนาคตเผื่อได้สมัครกับโตโยต้าเข้าไปวันแรกเจอผู้จัดการมาสัมภาษณ์เราเป็นคนญี่ปุ่นโอ้โหใจแป้วเลยเนาะใจหายเลยพูดอังกฤษหนูก็ยังไม่ไหวเลยค่ะแล้วจะไปภาษาญี่ปุ่นอีกแล้วถ้าทำงานไปในอนาคตเรื่องของคอมมิวนิเคชั่นหรือการสื่อสารมันอาจจะคาดเคลื่อนได้เนาะถ้าเลือกได้ก็หลักการง่ายๆก็คือจ้างหัวหน้างานหรือผู้จัดการเป็นคนที่เป็นเชื้อชาติเดียวกันในประเทศนั้นเช่น Toyota อาจจะจ้างผู้จัดการฝ่ายที่เป็นคนไทยดูแลลูกน้องที่เป็นคนไทยในโรงงานแบบนี้หรือถ้าปรับไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้จ้างไม่ได้ต้องใช้ผู้บริหารมาจากองค์กรสำนักงานใหญ่ถ้า Toyota บอกฉันเปลี่ยนไม่ได้ยังไงฉันก็ต้องให้คนญี่ปุ่นมาดูแลฐานการผลิตที่ไทยผู้บริหารคนนั้นต้องปรับตัวให้เข้ากันกับวัฒนธรรมสภาพแวดล้อมด้านสังคมต้องศึกษาเชิงลึกเรื่องของเวลาคนไทยอาจจะไม่ตรงไม่สตรีทเท่ากับคนญี่ปุ่นก็ผู้บริหารก็อาจจะต้องรวมนิดนึงเนาะเรื่องของการพูดจาวัฒนธรรมการกินอะไรแบบเนี้ยเนาะก็ต้องศึกษาให้ดูให้ดีก่อนเนาะว่าถ้าดีที่สุดคือผู้จัดการคุณรับนโยบายมาจากส่วนกลางแล้วคุณก็มาพูดเป็นภาษาเดียวกันกับลูกน้องเนี่ยง่ายๆถ้าเลือกไม่ได้ผู้บริหารคนนั้นนะในกอไก่ที่โดนมาจากญี่ปุ่นเนี่ยต้องมาเรียนวัฒนธรรมไทยให้ได้เพื่อจะทำให้การทำงานราบรื่นอันนี้เป็นนโยบายบุคคลเนาะนโยบายบุคคลต่อมาเรื่องของการเงินเรื่องของการเงินวิธีปฏิบัติทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการเงินมันจะมีเรื่องของการบริหารจัดการที่เป็นต่างประเทศแน่นอนพูดถึงเรื่องเงินการซื้อขายสินค้ากันมันจะต้องมีอัตราแลกเปลี่ยนตัวหนึ่งอัตราที่เป็นอัตราแลกเปลี่ยนหลักเช่นซื้อขายกันสกุลเงิน US ดอลลาร์ถ้าเราเป็นคนไทยเงินสกุลบาทไทยเนี่ยโอ้โหต้องแปลงค่าเงินก่อนแปลงดีแปลงไม่ดีต้องมีนโยบายเป็นอย่างไรซื้อขายกับจีนสกุลเงินหยวนเนาะต้องดูซิว่าอัตราแลกเปลี่ยนวันต่อวันว่าเปลี่ยนอย่างไรผู้บริหารหรือบุคลากรหรือเจ้าของธุรกิจต้องมีความรู้เรื่องของการบริหารการเงินระหว่างประเทศเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเนื่องจากตัวนี้มันจะทำให้เราขาดทุนได้เงินอ่อนตัวเงินแข็งตัวอันนี้เศรษฐศาสตร์น่าจะเรียนกันทุกคนแล้วเนาะเศรษฐศาสตร์ภาคตัวข้างนอกตัวกว้างๆเนาะระดับประเทศ GDP นู่นนี่นั่นธุรกิจระหว่างประเทศก็เหมือนกันเราเอาเงินไปลงทุนร้านหนึ่งผลกำไรที่กลับมาเราต้องเวทเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนโอ้บางทีขาดทุนเลยจริงบางทีก็ได้ผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่มันเปลี่ยนไปอยู่ดีก็ได้เงินเพิ่มเฉยเลยเนาะเพราะว่ายังไม่ทันทำอะไรเลยขายในเหมือนเดิมแต่อยู่ดีเงินมันแลกเปลี่ยนได้มากขึ้นตรงนี้ก็เป็นผลพลอยได้เนาะต้องเล็งดีๆยิ่งการระดมทุนในต่างประเทศบริษัทใหญ่ๆเขาจะเอาเข้าตลาดหุ้นเนาะอันนี้ต้องมีความเสี่ยงก็ลองดูเนาะเป็นการบริหารภาพรวมมาดูความแตกต่างจากการดำเนินธุรกิจในประเทศและระหว่างประเทศตรงนี้ให้หนุนจดนิดนึงเพิ่มเติมเข้าไปเนาะที่เราหัวข้อที่เราหัวข้อ1เลยสภาพแวดล้อมระดับประเทศพิจารณาตัวประเทศนั้นๆก่อนเนาะเอาเฉพาะประเทศเดียวเช่นจะไปญี่ปุ่นก็มองญี่ปุ่นก่อนว่าญี่ปุ่นเป็นอะไรโดยใช้หลักการพิจารณาสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศหรือ PEST PEST ตัว E และตัว L PEST เขียนไปพิจารณาปัจจัยสภาพแวดล้อมนอนระหว่างประเทศโดยใช้หลักการ PESTEL หรือ PESTEL เมื่อได้ทั้งหมดแล้วก็จะสามารถปรับเข้าไปดำเนินธุรกิจได้ได้ไหมพิจารณาปัจจัยสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศคือ PES
ดูเรื่องของเขียนไปการค้าระหว่างประเทศการรวมกลุ่มประเทศนะการรวมกลุ่มประเทศในที่นี้ก็คือเช่นรวมกันเป็น EU มีเรื่องของ FTA ไหมเนาะคู่อันที่3กฎหมายโลกเนาะกฎหมายสากลนั่นเองเนาะกฎหมายโลกกฎหมายสากลถ้าเป็นด้านโลจิสติกอันนี้พูดเสริมขึ้นมาโอ้กฎหมายการค้าทางทะเลเนาะเนาะพวกน่านน้ำสากลเข้าไปประเทศนี้ทำอย่างไรอันนี้คือกฎหมายที่ปฏิบัติกันเป็นประเพณีปกติเนาะของโลกอันที่4เรื่องของภาษีทั้งหมดเลยภาษีศุลกากรภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีอะไรก็ได้ที่อยู่ในประเทศนั้นเนี่ยที่มันเกี่ยวข้องกับธุรกิจเนาะเรื่องภาษีอากรต่างๆอันที่5ก็คืออัตราแลกเปลี่ยนเนาะอัตราแลกเปลี่ยนสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศมีพิจารณา5ต่อมาเรื่องของกระแสโลกาภิวัตน์เนาะตรงนี้ก็อันนี้ไม่ต้องเขียนก็ได้ทำโดยภาพรวมก็คือทิศทางเทรนด์ต่างๆเศรษฐกิจการเมืองทิศทางการก่อการร้ายอะไรแบบนี้มันเทรนด์โลกมันหมุนไปตรงไหนเนาะเขาตีกันมีสงครามหรือเปล่ากระทบกับธุรกิจเราไหมเรื่องของเช่นเรื่องของการเงินแต่ก่อนปี40ไม่รู้เกิดยัง40เรื่องวิกฤตเศรษฐกิจแบบนี้ต้มยำกุ้งอ่ะมองเป็นโลกาภิวัตน์กระแสที่มันอยู่ทั้งโลกของเราเอเชียมีต้มยำกุ้งกระทบกับเราอย่างไรตะวันออกกลางสู้รบกันอยู่เนาะมองไปทางประเทศที่เจริญเขามีเทรนด์ไอทีแบบไหนเนี่ยเทรนด์ต่างๆกระแสโลกาภิวัตน์มันจะกระทบกับธุรกิจระหว่างประเทศมากกว่าธุรกิจในประเทศตรงนี้ก็เป็น3ข้อนะมาดูแนวโน้มนิดนึงเนาะแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจระหว่างประเทศมันจะมีส่วนที่เกี่ยวข้องในแต่ละทวีปเนาะพื้นที่ปกติบางทีเราเคยได้ยินประเทศกำลังพัฒนาเคยได้ยินไหมเอ่ยประเทศที่พัฒนาแล้วไม่รู้ประเทศไทยเราอยู่ที่ไหนกำลังพัฒนาหรือพัฒนาแล้วหรือด้อยพัฒนาก็ไม่รู้เนาะก็แล้วแต่ใครตัดแบ่งเนาะก็มันมีเทรนด์ต่างๆเนาะเราแบ่งกลุ่มประเทศเนาะเป็นทิศทางของทวีปเนาะอันนี้ก็ง่ายๆเบสิกทั่วไปเนาะเอเชียที่สำคัญประเทศที่สำคัญปัจจุบันนี้จะเป็นพวกอยู่ตรงนี้ขอไทยนะจีนอินเดียเริ่มพังอาจขึ้นมาเป็นเจ้าแห่งเอเชียและบางทีจีนอาจจะเป็นประเทศที่มหาอำนาจของโลกได้ในอนาคตสกุลเงินของจีนสกุลเงินหยวนอาจจะมาเป็นอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศก็ได้แทนดอลลาร์สหรัฐอเมริกาก็ได้ก็เป็นไปได้ก็อยู่ที่ทิศทางอันนี้คือเทรนด์ธุรกิจเนาะอินเดียเป็นยังไงประชากรอินเดียเนี่ยเขาเด่นเรื่องไอทีอินเดียเขาเด่นเรื่องไอทีเขามีระบบไอทีหัววิศวกรเขาดีอินเดียจีนประชากรเยอะกำลังแรงงานค่อนข้างเยอะการขยายตัวเริ่มขยายตัวเรื่อยๆตอนเทรนด์ตอนนี้โลกมันหมุนเปลี่ยนด้านเริ่มปรับมาที่เอเชียแล้วสหรัฐอเมริกายุโรปเริ่มเบาบางลงเนาะเริ่มเบาบางลงอีกส่วนนึงอันนี้ขีดเส้นดอกจันเล็กๆไว้นิดนึงจุดเด่นของเอเชียของเราก็คือความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติเนื่องจากพื้นดินกว้างขวางกว้างใหญ่เราจะเห็นนี่คือประเทศในเอเชียก็แบ่งตามเลนสปช.ป.5มาเนาะอันนี้ตะวันออกกลางเนาะเอเชียตะวันตกเนาะตะวันออกกลางเอเชียกลางเอเชียใต้เอเชียตะวันออกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อันนี้ใครไม่รู้ประเทศไหนอยู่ที่ไหน Google ได้เลยเนาะอยากทำธุรกิจที่ไหนดูซิว่าเขาอยู่กลุ่มเมืองไหนเนาะลองดูตรงนี้เนาะเราต้องทราบก่อนต่อมาเป็นเอเชียบวกออสเตรเลียเป็นโอเชียเนียเนาะเอเชียบวกออสเตรเลียนี่ให้ดูภาพแผนที่เฉยๆเอเชียทั้งทวีปบวกออสเตรเลียนิวซีแลนด์และหมู่เกาะแปซิฟิกตรงนี้นี่คือเอเชียบวกออสทวีปเอเชียบวกทวีปออสเตรเลียเป็นโอเชียเนียเนาะก็เป็นกลุ่มประเทศที่กว้างขวางใหญ่โตมาโบราณต่อมาเป็นกลุ่มที่2ก็คือสหภาพยุโรปแนวโน้มในยุโรปที่เรารู้จักกันดีอันนี้ไม่ต้องลงลึกเลยผู้นำต่างๆนำทั้งเทคโนโลยีเรื่องของคมนาคมสาธารณูปโภคอยู่ที่ยุโรปค่อนข้างเยอะระบบขนส่งเน
โรปแล้วเนาะขีดเส้นสไลด์นี้ดอกจันตรงนี้เมื่อกี้เอเชียคือทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ให้ขีดไว้อันนี้เน้นนโยบายการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทุกอย่างจะต้องคลีนต้องมีหลักฐานแสดงถึงความบริสุทธิ์ในการทำธุรกิจบริสุทธิ์ใจเนาะในการทำธุรกิจไม่แฝงด้วยปล่อยก๊าซเรือนกระจกผลิตภัณฑ์ที่ได้มาเนี่ยย่อยสลายยากทุกอย่างเขาจะรีเช็คหมดการที่เขาจะต้อนรับสินค้าและบริการที่จะเอาเข้าไปขายในยุโรปคุณจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อมจากยุโรปด้วยเนาะมีหนึ่งสัญลักษณ์ก็คือ Eco Label เดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะจากยุโรปเนาะเป็นสัญลักษณ์คล้ายๆกับถ้าพูดแล้วก็คือเหมือนมอกอ่ะเหมือนสัญลักษณ์มาตรฐานเขาจะต้องถูกได้ออกโดยองค์กรที่ยุโรปสินค้าของเราก็จะขายได้ในยุโรปในทันทีลูกค้าก็จะใส่ใจสิ่งแวดล้อมเนาะตรงนี้อ่ะยุโรปก็ภูมิภาคแบบนี้เนาะอันนี้เบสิกอังกฤษฝรั่งเศสไล่ผ่านแบบนี้ต่อมาเทรนด์ของอเมริกาเหนือปัจจุบันก็มี3ประเทศแล้วแหละที่อยู่ในสมาชิกอยู่ในอเมริกาเหนือก็คือไล่จากข้างบนก็จะเป็นแคนาดาสหรัฐอเมริกาแล้วก็เม็กซิโกมีปัจจุบันมีสัดส่วนเนาะมีส่วนสำคัญในการกำหนดทิศทางการค้าโลกเนื่องจากมีอเมริกาเป็นมหาอำนาจอยู่แล้วก็เป็นสกุลเงินหลักเนาะสิ่งต่างๆตลาดเงินตลาดทุนสินค้าและบริการต่างๆก็ยึดที่อเมริกาอยู่เนาะอันนี้เป็นเทรนด์ต่างๆนะเป็นเทรนด์ต่างๆอเมริกาก็รู้อยู่แล้วแหละเนาะมีอะไรบ้างแคนาดาด้านบนอเมริกาตรงนี้เม็กซิโกเนาะเม็กซิโกส่วนใหญ่เม็กซิโกตรงนี้จะมีค่าแรงงานที่ค่อนข้างถูกอเมริกาหลายๆบริษัทก็นำสินค้ามาผลิตที่เม็กซิโกแล้วก็ส่งกลับไปเช็คตรวจ QC ที่อเมริกาแล้วอเมริกาก็เป็นคนส่งออกขายเองก็คือไม่ผลิตในประเทศตัวเองแต่ส่งมาที่ประเทศค่าแรงถูกแล้วก็ส่งกลับไปขายที่อเมริกาต่อมาอเมริกาใต้อันนี้เนาะหลายๆประเทศก็มีประสบปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจการเมืองเนาะเรื่องของปัญหาเรื่องของพวกรวมกลุ่มกันเนาะรวมกลุ่มกันวัฒนธรรมคล้ายคลึงกันปัญหาเรื่องคอร์รัปชันยังมีอยู่ประเทศอเมริกาใต้ตรงนี้ประเทศเด่นก็บราซิลประเทศที่มีทีมฟุตบอลเยอะๆเจนตินาชิลีเนี่ยบราซิลเนาะหนุ่มๆก็จะรู้จักอยู่แล้วดูบอลกันเนาะตรงเนี้ยแต่ว่าในการดำเนินธุรกิจก็มีหลายๆบริษัทเนาะโดยเฉพาะบริษัทที่เป็นสายเดินเรือส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในทวีปนี้นอนอยู่ในทวีปนี้ต่อมาทวีปสุดท้ายก็คือแอฟริกาเนาะแนวโน้มเทรนด์ของแอฟริกาตรงนี้อันนี้ถือว่าเป็นประเทศกลุ่มประเทศหรือทวีปเนื้อหอมเลยเนาะหลายๆธุรกิจก็อยากจะเข้าไปทำการขุดอะไรขุดทรัพยากรเนาะมีแร่ธาตุอย่างอุดมสมบูรณ์มีสินค้ายังไม่ค่อยหลั่งไหลเข้าไปยังคลีนอยู่เลยทวีปนี้แต่เข้าไปก็ต้องมีความเสี่ยงบางทียังฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กันอยู่กันเป็นชนเผ่าแอฟริกาเนาะชนเผ่าต่างๆที่เราติดตามกันเนาะที่เราติดตามภาพยนตร์ตอบโต้ก่อนเนาะตอบ
ู้เรื่องกฎหมายประวัติศาสตร์ของประเทศนั้นๆกฎหมายคือทำอะไรได้บ้างในประเทศนั้นเป็นหนึ่งในส่วนที่สำคัญสิ่งต้องห้ามในประเทศนั้นๆค่ะพูดถึงแบบนี้หนึ่งตัวอย่างที่สำคัญเนาะลองดูตัวอย่างง่ายๆเราต้องมีความรู้ก่อนพูดถึงประเทศอินเดียใครไม่รู้จักบ้างอินเดียใครไม่รู้จักอินเดียยกมืออินเดียนับถือศาสนาอะไรเอ่ยอินเดียนับถือศาสนาอะไรอาจารย์สอนให้รู้จักโซเชียลหรือสังคมครับอินเดียนับถือศาสนาใครว่าพุทธศาสนาประจำชาตินะใครว่าคริสต์อิสลามหนึ่งอันก็คือทางฮินดูอินเดียนับถือทางฮินดูเนาะพูดถึงแบบนี้แต่ถ้าพูดถึงความรู้ด้านประวัติศาสตร์กฎหมายสิ่งต้องห้ามก่อนพูดถึงอาจารย์ทำธุรกิจอาหารยกตัวอย่างอาจารย์เป็นเจ้าของแมคโดนัลด์แล้วกันอาจารย์พูดแบบนี้เลยเคลมตัวเองเจ้าของแมคโดนัลด์อาจารย์อยากเอาผลิตภัณฑ์เข้าไปในอินเดียแต่อาจารย์ไม่มีความรู้ใดๆเลยคนอินเดียไม่บริโภคเนื้อสัตว์ชนิดไหนเอ่ยถ้าคนอินเดียทั้งประเทศอาจจะเหมาไม่ได้คนที่นับถือพราหมณ์ฮินดูไม่บริโภคเนื้อสัตว์ชนิดไหนเลยเนื้อวัวเนื่องจากวัวเหตุผลคือเป็นสัตว์ของพระเจ้าเป็นยานพาหนะของพระศิวะเขาบูชาเนื้อวัวเอ้ยไม่ใช่บูชาเนื้อวัวบูชาวัวโอ๊ยยังไม่วัวยังต้องยังไม่ตายบูชาวัวน้องวัวมอมอแล้วกันเนาะบูชาวัวบูชาวมอมอบูชาวัวก็จะไม่ทานเนื้อวัวอาจารย์เป็นแมคโดนัลด์ออกผลิตภัณฑ์ใหม่เบอร์เกอร์เนื้อโอ้โหตอบรับในอเมริกาอย่างดีอยากจะเอาไปขายต่างประเทศไม่มีความรู้เลยนำเนื้อเบอร์เกอร์เนื้อวัวเข้าไปในอินเดียขายได้ไหมขายไม่น่าได้โดนไล่กลับบ้านด้วยเนาะเพราะไปลบหลู่ศาสนาเขาบริษัทกฎหมายปรับนิดนึงอาจารย์เป็นเจ้าของแมคโดนัลด์อาจารย์ปรับเป็นเบอร์เกอร์ขายเบอร์เกอร์ไก่เบอร์เกอร์ปลาเอาเข้าไปขายอยู่เปลี่ยนสูตรนิดนึงแต่ยังขายคอนเซ็ปต์เดิมได้อยู่ศึกษาประวัติศาสตร์สิ่งต้องห้ามต้องทำไม่ใช่สินค้าทุกอย่างเข้าไปได้เนาะไม่ใช่สินค้าทุกอย่างเข้าไปได้อีกส่วนนึงตรงนี้มันก็อาจจะเหมือนเดิมแต่อีกส่วนที่สำคัญในทางโลจิสติกของเราเดี๋ยวสอนรายละเอียดเชิงลึกเข้าไปเรื่องของที่ตั้งประเทศภูมิศาสตร์เราจะเข้าไปลงทุนในการขนส่งตั้งทางสินค้าดูซิว่าเหมาะสมหรือเปล่าที่ต่ำที่สูงสภาพภูมิประเทศสภาพภูมิศาสตร์การคมนาคมขนส่งเข้าไปเรียนขนส่งอาจารย์ถ้าได้เรียนกับอาจารย์แปลอาจารย์จะบอกที่ตั้งมีท่าอากาศยานอะไรมีท่าเรืออะไรธุรกิจระหว่างประเทศก็ต้องศึกษาตรงนี้การนำเข้าส่งออกสินค้าเข้าไปทางไหนนี่เป็นธุรกิจโลจิสติกต่างประเทศเนาะดูซิว่าทำอย่างไรภูมิศาสตร์เศรษฐศาสตร์ดูซิว่านโยบายการเงินการคลังเป็นอย่างไรรัฐศาสตร์การปกครองมนุษยวิทยาสรีระคนเชื้อชาติบรรพบุรุษก็มองทั้ง7ข้อนี้เนาะต้องมีความรู้ความสามารถมองอย่างลึกซึ้งเนาะในการทำธุรกิจเรียบร้อยเนาะจบเรียบร้อยปิ๊งจบปิ๊งทีนี้นั่งอย่าเพิ่งไปไหนกันปึ้งมีคำถามท้ายบท1ครั้งมาวันนี้ได้2คะแนนได้เข้าเรียนและทำงานสั้นๆเบาๆใครไม่รู้จักบ้างเคส4อาจารย์มีเคสไม่ได้เคสหรอกเนาะเป็นกรณีศึกษาข้างหลังให้รู้ประวัติของ KFC เผื่อใครจะประกอบอ่านประกอบแต่คำถามคำตอบไม่ต้องอ่านเคสก็สามารถทำได้ ข้อดีข้อเสียอธิบายผลกระทบเนาะทั้งผลดีผลเสียของการที่ธุรกิจต่างประเทศแบรนด์ KFC เข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยใครเป็นอย่างไรบ้างการดำเนินธุรกิจอาหารของไทยเป็นอย่างไรอะไรบ้างล่ะไก่ป้าต้อยรู้จักไก่ป้าต้อยไหมสตรีทฟู้ดไก่ป้าต้อยขายได้ไหมเราอาจจะวิเคราะห์อันนี้อาจจะไม่ต้องพลาดพิงถึงเขาร้านส้มตำมีไก่ทอดไก่ย่างทำได้ไหมลองพูดภาพรวมเนาะผลกระทบเป็นอย่างไรข้อดีที่อาจารย์บอกไปมีธุรกิจต่างประเทศเข้ามาผู้บริโภคได้อะไรบ้างเรียนไปแล้วเนาะผู้บริโภคได้อะไรได้ใช้สินค้าและบริการใหม่ๆได้สินค้าที่เป็นมาตรฐานข้อเสียล่ะเป็นอย่างไรลองดูซิว่าธุรกิจไทยจะเป็นอย่างไร
วิเคราะห์สั้นๆส่งก่อน6โมงให้แป๊บเดียวส่งเลยเนี่ยเนี่ย5โมงครึ่งก็เสร็จแล้วมั้งเขียนนิดเดียวส่งตะกร้าหน้าห้องเนาะตะกร้าหน้าห้องพักของอาจารย์และเจอกันวันจันทร์หน้าเนาะเจอกันวันจันทร์หน้า